Arena of Valor. Onslaught! Enemy dominating! Retreat! Your tower has been destroyed! บอกเลยว่าเรียบร้อยนะคะตายกันทั้งทีมโอ้โหทิ้งกันหมดอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะโอ้โหโอ้โหชิบหายเรียบร้อยสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะอิงแมลงสาบบินนะคะวันนี้อิงก็จะมารีวิวตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเอลเลนดอร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวค่ะทุกคนแต่ว่าอิงเนี่ยไม่ได้จะมารีวิวเอลเลนดอร์ด้วยการเล่นเอลเลนดอร์ให้ทุกคนดูจริงๆหรอกนะคะอิงจะมารีวิวเอลเลนดอร์พร้อมสกินด้วยการวาดเอลเลนดอร์ให้ทุกคนดูนะคะอิงว่าน่าจะเวิร์กกว่าเนาะหน้าที่เล่นเอลเลนดอร์ให้ทุกคนดูเนี่ยให้เป็นหน้าที่คนอื่นดีกว่าค่ะถ้างั้นก็ไปดูอิงวาดเอลเลนดอร์กันเลยดีกว่าก็ก่อนอื่นนะคะอิงก็จะทำเหมือนเดิมค่ะคืออิงก็จะเริ่มจากการร่างเอเรนดอร์ขึ้นมาก่อนนะคะโดยเริ่มจากโครงหน้าก่อนเลยนะคะนี่ก็จะขีดเส้นกึ่งกลางใบหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเติมตาหูจมูกปากเข้าไปแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เจ้าเอเรนดอร์เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเอลฟ์นะคะเอลฟ์เนี่ยก็ลักษณะเด่นของเอลฟ์ก็คืออะไรทุกคนรู้ไหมคะใบหูค่ะคือใบหูของเอลฟ์เนี่ยก็จะแหลมแหลมแบบนี้นะคะนี่แล้วเสร็จแล้วอิงก็จะมาเลือกที่จะลงรายละเอียดบนเส้นผมนะคะแล้วก็นี่เลยพอเสร็จปุ๊บหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปอิงก็เลือกที่จะวาดเสื้อผ้าของมันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอเลนดอร์ที่มีสกินเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะและทีนี้อิงก็จะมาลงรายละเอียดบนเสื้อผ้าของเอเลนดอร์เนาะก็นี่ค่ะก็ลงจนกว่าเราจะพอใจเลยนะแบบว่าเราอยากได้ประมาณไหนแล้วก็วาดประมาณนั้นเลยนะคะหลังจากลงรายละเอียดเสร็จปุ๊บอิงก็เลือกที่จะใช้เทปกันขอบนะคะเพื่อที่แบบมันก็จะมีขอบชัดเจนสวยงามแล้วเวลาเราลงสีน้ำไปนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มเหมือนเดิมค่ะลงพื้นเนาะรูปนี้อิงอยากจะให้มันออกโทนแบบสว่างออกแนวสีเหลืองๆหน่อยก็ลงสีเหลืองอ่อนๆไปก่อนเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ลงสีผิวบางๆลงสีเสื้อผ้าบางๆไปก่อนนะคะอย่างตรงนี้เสื้อเป็นสีน้ำเงินอิงก็จะลงสีน้ำเงินจางๆไปก่อนนะคะนี่ค่ะพอลงเสร็จปุ๊บระหว่างเรารอแห้งใช่ไหมแล้วก็ไปลงให้กับเลเยอร์แรกของสีผมนะคะหลังจากเราลงผมเสร็จเนี่ยตรงเสื้อผ้ามันก็จะเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมทีนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่อิงเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการมาเติมรายละเอียดนั่นเองนะคะเสื้อผ้าของเอเลนดอร์เนี่ยก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสำหรับตัวที่มีสกินนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเหมือนเดิมค่ะลงเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทับกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมันภาพก็จะดูมีมิติขึ้นมาเองค่ะนี่ตรงนี้ก็จะแบบเงาๆนิดนึงตรงแถวๆเสื้อนอกนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แล้วก็ค่อยๆลงไปทีละเลเยอร์บางๆนะคะจะเริ่มเห็นมีความเงาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยการวาดรูปมันก็ไม่มีกฎตายตัวนะคะนี่สมมติว่าเราลงรายละเอียดเสื้อเสร็จปุ๊บเราอยากจะสลับมาลงบนใบหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ระหว่างรอลงซ้ำแล้วก็ล้างผู้กันหน่อยนะคะแล้วก็มาลงบนใบหน้านะคะแต่เราก็ล้างผู้กันให้สะอาดนะไม่นั้นสีน้ำเงินนะคะมันก็จะติดมาที่ใบหน้านะคะ
เอลินดอร์ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มตัดขอบปากขอบตานะคะจนกว่าเราจะพอใจเลยนะคะทีนี้ก็จะเริ่มเห็นความชัดขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้ก็จะเห็นหน้าของเอลินดอร์ชัดขึ้นนะคะนี่แล้วก็เติมผมได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่อิงชอบที่สุดเลยค่ะก็คือการมาเริ่มลงรายละเอียดนี่แหละค่ะมีผมข้างหน้าของเอลินดอร์ที่มีสกินนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินช่อหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสีแบบยังไงออกเทาๆเนาะสีสว่างสว่างก็อิงก็จะใช้สีเป็นประมาณนี้แล้วกันค่ะนี่แล้วเราก็เติมรายละเอียดให้กับเส้นผมหน่อยนะคะเติมไปเลยค่ะจนกว่าจะพอใจเราค่ะนี่นะคะพอเสร็จปุ๊บนี่อิงก็เติมแบ็กกราวด์สีเหลืองให้มันนะคะก็คือสีตามในรูปเลยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะครีเอทเองอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมให้มันหรือเปลี่ยนสีให้มันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะนี่อิงก็วาดตามเขาไปก่อนเนาะอันนี้ก็จะมาเพิ่มอีกเลเยอร์นึงให้กับเสื้อผ้าของเอเลนดอร์นะคะให้มันมีความสีเข้มขึ้นให้มันชัดขึ้นนะคะขั้นตอนนี้นะคะอิงก็จะเริ่มใส่เงาให้ทั่วๆนะคะนี่ตรงไหนที่แบบว่าสีมืดๆนะคะก็เติมเงาลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนี่ทีนี้รูปมันก็จะชัดขึ้นมานะคะก็คืออิงเติมเงาลงไปให้มันเนาะนี่ค่ะเติมรายละเอียดบนเสื้อเพิ่มให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทีนี้มันก็จะเริ่มเด่นขึ้นมาแล้วเนาะนี่อย่างตรงนี้มันเป็นสีเข้มๆสีดำๆนิดนึงก็ลงสีออกน้ำเงินดำๆนะคะลงไปลงทับลงไปเลยนะคะถ้าเรายังไม่พอใจนะคะแล้วก็ใส่เงาไปอีกค่ะให้มันเข้มขึ้นอีกค่ะให้มันชัดขึ้นมาอีกนะคะเหมือนเป็นการคัดรูปให้มันแบบโดดขึ้นมาเนาะนี่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะตื่นเต้นไหมคะทุกคนนี่ตอนนี้อิงก็เริ่มพอใจแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าพื้นหลังเนี่ยมันจืดไปหน่อยนะคะดีว่าเรามาเติมพื้นหลังให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยดีกว่าดีก็จะใช้สีประมาณนี้นะคะสีออกเหลืองๆส้มๆเนาะทับลงไปเลยแบบนี้ค่ะทีนี้ภาพก็จะดูเด่นขึ้นมาแล้วเนาะเด่นขึ้นมาหรือยังทุกคนว่าไงมั่งที่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินนะคะเราสามารถใช้ทิชชู่ซับออกได้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยเราเองก็จะใช้สีส้มๆแบบใส่เป็นสีของบรรยากาศให้กับตัวละครนิดนึงประมาณนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ถึงตอนที่เราจะลอกเทปออกนะคะแล้วก็จะเห็นว่านี่ขอบมันก็จะเนียบๆแบบนี้นะคะเย้ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวเอเลนดอร์ด้วยการวาดสีน้ำนะคะนี่เป็นไงมั่งก็เหมือนเดิมนะคะติชมกันได้ในคอมเมนต์นะและก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย